สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับผมดร.สุรชัยโคสิตบวรชัยนะครับอยู่ที่รัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกานะครับณวันนี้เองใครไม่พูดถึงเรื่องฝุ่นไม่ทันสมัยเฉยแล้วครับเพราะอะไรครับเพราะในสภาวะปกตินี้เองฝุ่นเต็มไปหมดโดยเฉพาะประเทศไทยวันนี้เรามางานเปิดตัวนะครับเป็นเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ที่จะวัดปริมาณฝุ่นและวัดขนาดฝุ่นจะทำอย่างไรให้เรารู้ว่าฝุ่นที่อยู่รอบตัวเรานั้นเองอยู่ในสภาวะเป็นอย่างไรนะควรจะป้องกันแล้วหรือยังครับตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศของการเปิดตัวนะครับตัวแอร์ติ้งจะสำคัญกับประเทศไทยอย่างไรตัวนี้จะเป็นตัวที่จะทำให้เราสามารถที่จะวัดได้ว่าณวันนี้เองเนี่ยฝุ่นเป็นอย่างไรบ้างเราอยู่ที่อเมริกานะครับอยู่ที่รัฐฟลอริดาเดี๋ยวเราจะมอนิเตอร์ไปดูที่ประเทศไทยนะครับว่ามีฝุ่นเป็นยังไงบ้างแน่นอนที่สุดครับวันนี้เราจะต้องมาพบกับตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยบริษัทInnovative Instrument ครับก็คือคุณธเนศวรครับครับวันนี้คุณธเนศวรก็อยู่กับเอนจิเนียร์ของแอร์ติ้งด้วยนะอยากให้คุณธเนศวรเล่าให้ฟังนิดว่าไอ้ตัวแอร์ติ้งเนี่ยมันดีอย่างไรแล้วก็มันคือตัวอะไรแล้วมันทำไมถึงสำคัญกับสังคมไทยณวันนี้ครับก็ตัวแอร์ติ้งเนี่ยจริงๆตัวโปรดักต์ตรงนี้ดูตัวโปรดักต์ก่อนโอเค Let's see the products ครับครับโอเค Can I put it up Yes sure the light will go offแล้วต้นก่อนแบบนี้นะฮะว่าในประเทศไทยเองเนี่ยเมื่อกี้คุณธเนศวรเองก็ดูโชว์ให้ดูนะฮะว่าในประเทศไทยตอนนี้ฝุ่นเป็นอย่างไรบ้างก็จะสามารถมอนิเตอร์ได้อยากคุณธเนศวรเล่าว่าแอร์ติ้งคืออะไรแอร์ติ้งเนี่ยก็เป็นจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัด indoor air quality นะครับซึ่งมันวัดสามารถวัดได้หมด9พารามิเตอร์9พารามิเตอร์ PM 10 PM 2.5 นะครับอุณหภูมิความชื้นที่สำคัญคือมีฟอร์มาลีไฮด้วยนะครับสิ่งที่ทำให้ Air Things เนี่ยแตกต่างจากเครื่องมือวัด Indoor Air Quality หรือว่าเครื่องมือวัด PM 2.5 อื่นๆในท้องตลาดก็คือหนึ่งก็คือมันใช้งานง่ายมากนะครับเราแค่เสียบปลั๊กเปิดแอปหรือเปิดเว็บไซต์ก็สามารถใช้งานได้เลยไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องมีไอ้ตัวมาควบคุมแผงเผิงวงจรยุ่งจ้าทุกอย่างเนี่ย Air Things จัดการให้เราหมดเลยนะครับเรามีหน้าที่แค่เสียบปลั๊กแล้วก็ใช้งานอย่างเดียวเลยครับนะครับสิ่งที่สองที่ทำให้ Air Things เนี่ยเหนือกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆในตลาดก็คือว่าการที่เรามีเครื่องมือวัดเนี่ยและเราไม่สามารถตอบได้ว่าสิ่งที่เราวัดเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าหรือว่ามันแม่นยำหรือเปล่าเนี่ยอันนี้จะเป็นปัญหานะ Air Things เนี่ยนะครับก็ที่เหนือจาก low cost sensor อื่นคือเขามี calibration certificate นะครับเพราะนั้นเป็น Air Things ทุกตัวที่ขายเนี่ยเรามั่นใจว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยถูกต้องแล้วก็แม่นยำเขามีใบรับรองมีไลเซนส์นะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมีการทดสอบอย่างถูกต้องครับนะครับข้อมูลหายทั้งนั้นข้อมูลอันนี้กำลังมอนิเตอร์อยู่นะแน่ว่าในประเทศไทยเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือข้อมูลที่เราเปิดแอร์ติ้งซิงเอาไว้ในเมืองไทยนะครับก็เราสามารถดูข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเปิดแดชบอร์ดดูว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อ30วัน60วัน90วันที่แล้วเพื่อที่เอาข้อมูลอันนี้ไปวิเคราะห์ไปทำงานต่อได้โอ้ได้หลายวันเลยเหรอใช่ครับไม่ได้ว่าแบบอาทิตย์เดียวหรือวันเดียวไม่ใช่ใช่ไหมครับผมสามารถเก็บได้เป็นปีเลยครับไม่งั้นเองเวลาคุณอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะฮะสมมติว่าเราอยู่ที่กรุงเทพเราอยากรู้ว่าเชียงใหม่เนี่ยคุณภาพของอากาศเป็นอย่างไรก็สามารถมอนิเตอร์ได้เหมือนกับตอนนี้คุณธเนศวรกำลังตอนนี้เราอยู่ที่ฟลอริดาอยู่ในการเปิดตัวของแอร์ติ้งอยู่ก็มารีวิวกันถึงที่นี่ครับบินกันมาดูว่ามันดีจริงๆแล้วก็ใช้ง่ายสำคัญที่สุดคือใช้ง่ายเหมาะกับบริบทของคนไทยโดยเฉพาะครับใช่ไหมฮะใช่ฮะแล้วก็จริงๆเรายังมีโครงการในอนาคตว่าอีกหน่อยเราจะเชื่อมต่อ Air Things เนี่ยเข้ากับพวกเครื่องฟอกอากาศเครื่องบำบัดอากาศเนี่ยครับเพราะนั้นสมมติว่าอย่างวันนี้เราเห็นที่ตึกที่ออฟที่กรุงเทพเนี่ยมีปัญหาเรื่องฝุ่นขึ้นมาครับเราก็สามารถสั่งให้ Air Things เนี่ยไปคอนโทรลเครื่องฟอกอากาศให้มันสามารถทำงานได้เลยโอเคAll rightเพราะฉะนั้นเองตรงนี้เองเนี่ยนอกจากวัดฝุ่นแล้วสำคัญที่สุดนะฮะก็ยังสามารถที่อนาคตสามารถที่จะไปออกแบบควบคุมตัวฟอกอากาศได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอินจิเนียร์นะครับเป็นวิศวกรที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของ Air Things นะอันนี้ถ้าสมมติว่าในเมืองไทยเองถ้าเราจะติดต่อใครอยากจะถามรายละเอียดเพิ่มเติมวันนี้อาจจะคุยกันสั้นๆนะฮะเราก็จะมีโปรดักต์มีสินค้ามีตัวอย่างให้ดูอยากติดต่อคุณธเนศวรหรือว่าทีมงานติดต่อไปที่ไหนฮะเอาง่ายๆสั้นๆเลยคือที่บริษัท Innovative Instrument นะครับเข้าไปที่ LINE @inno ครับ INNO ครับนะครับก็สามารถติดต่อพวกเราได้เลยเข้าไปใน LINE แล้วก็มี @ ด้วยนะฮะ@เสร็จปุ๊บว่า inno INNO ตรงนั้นก็จะเป็นช่องทางในการติดต่อตัว Air Things ตัวนี้นะฮะ recommend แนะนำเพราะว่าสามารถที่จะใช้งานได้ง่ายกดปุ่มปุ๊บดูได้ทันทีมอนิเตอร์ได้ทันทีโอเคนะฮะแต่เราไปชมกันเบื้องหลังว่ามีดีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าต่อ
ครับอย่างที่ผมบอกไว้นะครับว่าตัวเครื่องมือวัดขนาดของฝุ่นและปริมาณของฝุ่นตัวนี้สำคัญมากโดยเฉพาะในประเทศไทยเองถ้ามันมีพอลูชันเยอะๆและคุณอิลิกนี่นะครับก็เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศสิงคโปร์ซึ่งมีความสัมพันธ์กับประเทศไทยประเทศไทยก็คือบริษัท Innovative Instrument นะครับวันนี้เรามาคุยกับคุณอิลิกก่อนว่าทำไมตัวนี้มันถึงดีและช่วยเราได้อย่างไรบ้าง I would like you to recommend and give some idea about this product to measure the dustOkay, this product from AirThings. AirThings, yes. AirThings is an indoor air quality product with multi-parameters. Like the name is AirThings, right? AirThings, correct, okay. correct. So in indoor air quality, we need to monitor oxygen. We need to monitor the air, like dust. Okay. We need to measure the carbon dioxide. Okay. So there are seven parameters inside this AirThings product. Okay. The most important thing for me is that it is easy. Okay. Right? So you have to just turn it on.Okay. Okay, and then it will have the information available online. Okay. เขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าอย่างแรกเลยนะที่เขาชอบตัวนี้เพราะว่ามันง่ายทำงานง่ายสามารถที่จะวัดได้นะแค่เราเทิร์นออนสปุ๊บก็สามารถที่จะวัดได้สามารถที่จะเห็นปริมาณของฝุ่นได้โอเค Yeah. So traditionally it's a very cumbersome, troublesome. You know, you have to do a lot of back end, front end, computer and stuff like that. So with this, literally turn on.And then use your phone. Okay. You can leave if you want to find out the air quality in this room, for example. Okay. What do you need to do? You take the equipment, you turn it on. Okay. Right, and it would send the signal to the server, okay. and I can have access to the information. Okay. Yeah. เขาบอกว่าแบบเก่าเนี่ยต้องมีฟอนต์เอ็นมีแบ็คเอ็นมีการทำงานคู่กันไปคู่กันมาปวดหัวมันยากเขาบอกแบบใหม่สมมติในห้องนี้นะครับแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ส่งข้อมูลไปที่เซิร์ฟเวอร์สามารถที่จะวัดปริมาณได้ว่าจริงๆในห้องนี้มีพอลูชันขนาดไหนมีฝุ่นขนาดไหนไอตัวแอร์ติ้งนี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะ and one thing that is very important is that for air quality it depends on the environment so if the environment becomes better become worse so this device is on for all the time when you turn it on okayso that you know the trend okay. when there's more people coming in okay. and yeah and it may go up depending on the air quality เขาบอกว่าอากาศนี่สำคัญมากต่อสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดเครื่องนี้ตลอดเวลาแล้วก็สามารถที่จะเป็นมอนิเตอร์ดูแนวโน้มได้หรือว่าอากาศจะเป็นยังไงคนเข้ามาหรือเป็นยังไงเห็นไหมมันพยากรณ์ได้ด้วยสุดยอดมากนะเทคนิคตัวนี้สุดยอดมากว่าเร็ว at the end of the day we want to improve the air quality ว่าตอนเย็นถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะยกระดับนะคุณภาพของอากาศ With this tool we are able to do the assessment for the engineers to do their job โอเคสามารถที่จะตรวจเช็คได้วิศวะสามารถที่จะบอกเลยว่าคุณภาพของแอร์เป็นยังไงบ้าง Without this information how are they going to make the decision เขาวันจะเปิดตัวแล้วนะเพราะฉะนั้นเองนะมันต้องขอบคุณอีลิกซ์ thank you all right bye bye